ครับก็ดราก้อนบอลนะครับเพื่อนว่าได้คำสอนอะไรจากเรื่องนี้ครับใช่ครับจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงจบครับก็เลยเพื่อนรู้สึกดูแลได้อะไรจากเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมจบเรื่องดราก้อนบอลนะครับซุนโกคูไม่ต้องการเป็นราชาเงินทองชื่อเสียงหรือตำแหน่งต้องการเพียงแค่พัฒนาความแข็งแกร่งผมเลยเรสเปคซุนโกคูนี่ไม่ต้องการเลยพัฒนาความแข็งแกร่งและหาเพื่อนต่อสู้ไปทุกคนทุกแห่งแล้วไม่ได้ต่อสู้ให้ตายด้วยเพราะว่าเวลาเจอใครก็ทิ้งชีวิตไว้เพื่อให้พัฒนาฝึกใหม่แล้วมาเจอกันใหม่ก็สู้กันไปเนี่ยเพราะเขามีศิลปะเขามองว่ามันเป็นศิลปะการต่อสู้อยู่แบบผมเลยใช้ชีวิตอยู่ให้ได้คล้ายๆแบบซุนโกคูไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่ชอบคิดไปให้สุดขอบแล้วก็หลุดกรอบไปเลยโอเคครับได้ครับได้ผมว่า